อย่างพระติรัตนะแก้วเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ใต้ไวสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์องค์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกสัทธานบุญสันนิบันตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจหญิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดไฟหินตำบลสุเตปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตปกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆที่ต่างสมปันเจ้าวัดก็ดีป่อแก่ป่อแขวนป่อกำนันป่อหลวงได้เปิดออกเสียงตามสายหอกระจายข่าวเฮือญาติโยมศรัทธาได้รับฟังกันอยู่ในเวลานี้พร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญพรต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าภิกขุสงฆ์องค์สามเณรญาติโยมศรัทธา FC แฟนรายการที่ได้ติดตามรับชมรับฟังทางภาพและเสียงการไลฟ์สดต่างสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำต่างทีวีวัดไฟหินทาง104ธรรมะใครเครียดต่างหน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็ดีตลอดจนหน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์ของญาติธรรม FC ทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางภาพและเสียงในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยเรากับผมอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดศอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะได้น้อมนำเอาเสียงธรรมะนี้มาพบมาปะกับญาติโยมศรัทธานาบุญที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ ปะกันวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเดือน12ออก8ค่ำหรือว่าเดือน12ขึ้น8ค่ำเทศกาลเดือน12มาถึงมาได้7วัน8วันวันนี้ละก่อนที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมเชิญชวนทุกท่านเนาะเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จป่อโดยการร่วมกันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สมาทานศีลเป็นลำดับไปณโอกาสบัดนี้อิมินาสการเณนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนาธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนาสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพภาคะนัมมะกะลังกะโรมะเส
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสาธรรมสารถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตัปโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญะญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ ได้นำปาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเข้าเฝ้าสมเด็จพ่อคือพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการไหว้พระสวดมนต์แล้วตอนนี้ไปกลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้สะอาดตั้งจิตตั้งใจสมาทานรับศีลเนอร์เป็นข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นของมวลมนุษยชาติการอยู่ร่วมกันด้วยการมีศีล5ข้อตั้งจิตตั้งใจสมาทานรับศีลณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิอิมานิปัญจสิกขาปะตานิสีเลนะ
สุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสตะเย วันพระวันศีลได้เข้าเฝ้าพระภูมิพระภาคเจ้าได้สมาทานศีลรับศีลจิตใจเบิกบานแจ่มใสไร้ขุ่นมัววันนี้เราได้กลั่นจิตกลั่นใจตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญเพียรคุณงามความดีปั่มเป็งปารมีธรรมอย่างที่ได้นำเรียนอย่างที่ได้เชิญชวนสาธุชนพุทธบริษัทเฮาเจ้าข้าทั้งหลายเจ็ดวันไหนสักจิตสักใจกันเฮียสักวันหนึ่งลดปรงปล่อยวางว่างเว้นจากอบายมุขต่างๆจากกิเลสต่างๆทำจิตใจให้สะอาดสดใสผ่องแผ้วชะล้างอย่างต่างๆที่มันผ่านมาในรอบเจ็ดวันอาจจะทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเราจะเอาแฟบเราจะเอาน้ำยาเขาล้างก็ไม่ได้นอกจากศีลนอกจากธรรมข้อวัดปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้ธรรมแล้วนำมาชี้แนะชี้นำพร่ำสอนคือสัตว์โลกเวไนยสัตว์เฮาทั้งหลายเพื่อที่จะได้ข้ามโป้นจากโอคะวัฏสงสารไปถึงฝั่งกำเนิดก็คือพระนิพพานโดยการประพฤติปฏิบัติมิใช่มานั่งอ้อนวอนมิใช่มานั่งภาวนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติมีแต่จุดธูปจุดเทียนอ้อนวอนนั่นนี่โน่นมันก็ไปบ่ถึงฝั่งหาเอาเรือลงน้ำไม้พายพร้อมแต่บ่มีคนพายไปจุดธูปอธิษฐานบ่ได้มันก็ไปถึงฝั่งปูนสุดท้ายก็จะเคว้งคว้างล่มกลางหนองกลางแม่น้ำแต่ถ้าเราเข้าไปนั่งหรือมีคนนั่งไปตัวเองแล้วก็ช่วยกันพายเรือไปมันก็จะถึงฝั่งฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเมาก็ไปอ้อนวอนขอปอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่เราไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่มีใครช่วยได้ดังพระสิทธิ์โบราณพระสิทธิ์ที่เปิดรับรองพุทธพระสิทธิ์ที่เปิดกล่าวอัตตาหิอัตตาโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก่อนที่จะเปิ่งเปิ่นเขาก็ต้องเปิ่งตัวเก่าเขาก่อนไม่ใช่งอตีนงอมืออ้อนวอนไปขอเทพเจ้าเราพระเราก็ที่ไหนก็จ้างถ้าเราปฏิบัติไผก็ช่วยเราไม่ได้เนอะดังนั้นขอคิดวันพระวันนี้ฝากไว้กับทุกท่านได้นำไปคิดพิจารณาเอาไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าเพียงแต่พระองค์เพียงแต่เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางอย่างที่ตุลุงเคยนำมาเล่ามาเปรียบเทียบให้ดันสาธุชนทั้งหลายการเดินตาเดินตังเป็นเรื่องของเราต้องเดินดองเตียวเองจะไปทางใดมันจะปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางพุทธเจ้าบนบอกเข้าไปต่างนี้เนอะเป็นโหนต่างที่ดีราบเรียบโรยด้วยดอกกุหลาบมันมีอุปสรรคไปถึงแล้วก็จะอยู่ม่วนงันสันเล่าต่างเสนีเนอะเป็นหลุมเป็นโม่งเปิ่นกำลังแปงครุกระมีปัญหาอุปสรรคจะไปเวนมาต่างนี้เขาก็ยังดันไปต่างที่มันเป็นหลุมเป็นโม่งสุดท้ายก็ตกหลุมตกโม่งนะครับบาดเจ็บกันไปนี่ก็ฝากไว้กับทุกท่านเนอะก็ก่อนที่จะได้อู้ได้จ่าได้ฮอดต้อนรับญาติโยมศรัทธา FC ทั้งต่าง Facebook ก็ดีทางบ้านก็ดีมาฟังน้ำฟังธรรมกันเฮียก่อนเนาะได้สักหน่อยก็ยังดีมาถึงยังสุริยคาตกุมารลำดับการวันนี้ขึ้นผูกที่13แล้วเนอะแฮมผูกไปก็จะอวสานละกล่าวกับผมอาตมาภาพก็ต้องขอประทานอภัยครูบาอาจารย์
บางเตื่อก็อาจจะซ้ำตอนกันพ้องด้วยการเป็นเทพรายการบางเตื่อก็มีกิจการก็มีกิจทางด้านศาสนาก็ดีกิจธุระภารหน้าที่ก็ตามก็บางเตื่อไม่ได้มาจัดสดๆก็ต้องขอประทานอภัยตัวอย่างตะวานี่ก็วันค่ำตะวาภาคมังไงมีศาสนกิจฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านเปิ้นทบุญเปตพรีเสร็จจะหั่นฉันเข้าในรถเพราะต้องเร่งรีบไปปุ่นวัดพระธาตุเจ้าสีจมตองงานทบุญครบรอบ100ปีชาติการของหลวงปู่พระพรหมมงคลกลับเข้าวัดปิเข้าวัดกับปุ่น5โมงปลายละมาเพียก็ต้องทำกิจวัตรต่างๆแถมวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้หลังจากที่เทศนาธรรมจบก็ขึ้นวิหารรับบิณฑบาตเสร็จฉันเจ้าเสร็จก็ต้องเตรียมสถานที่ต่างๆในการที่ธรรมสัญจรโครงการของธรรมสัญจรคณะสงฆ์จะได้มาลงที่วัดก็จะลวดเว็บไปมุทิตาสักระร่วมพิธีลวดแจ้งญาติโยมศรัทธาศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยเนอวันนี้ที่วัดศรีโสดาเพิ่นก็จะมีงานโดยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพโกศลเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาตีปรึกษาเจ้าคณะภาค7ประธานกรรมการบริหารโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคเลื่อนจากพระราชคณะชั้นเทพขึ้นเป็นพระราชคณะชั้นธรรมในราชกิณานามที่พระธรรมวชิรโกศลวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เป็นผู้อัญเชิญสัญญาบัตรพระยศมามอบถวายเพราะหลวงปู่สามารถที่จะไปรับตีในพระราชวังได้วันการนี้ก็ลวดประกาศเนอะเชิญชวนญาติโยมศิษยานุศิษย์ไปร่วมถวายมุทิตาในการต้อนรับสัญญาบัตรพระยศของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมวชิรโกศลที่วัดศรีโสดาในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เปรียบเสมือนเป็นป่อของทุลุงได้แนะนำทำสอนที่เนี่ยชี้นำต่างๆมาตลอดระยะเวลาแล้วก็ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมในพระเดชพระคุณมาตั้งแต่เป็นพระสมุเป็นพระปลัดมาจนถึงเป็นพระครูปัจจุบันนี้โดยหลวงปู่ได้แนะนำพร่ำสอนผลักดันมาตลอดวันนี้ก็ได้ฮือตั้งแม่ครัวพ่อครัวแป่งกระเพาะป๋าไปร่วมตั้งโฮงตานตัวก็จะแบบขึ้นไปเสียท่านก็จะมาเตรียมงานติวัดแฮมแล้วก็เมื่อคืนแฮมคืนหุ่งอันนี้คือเหตุผลที่ทำมาเอาวางตุลุงหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนภารกิจศาสนกิจรัดตัวเนาะเอาละพูดพร่ำทำเพลงนักเวลากับไปเรื่อยๆฟังธรรมกันเฮียก่อนเดี๋ยวเขาก็มาอู้มาแจกันสุริยะคราดกุมารผูกที่13ณลำดับลำดาการต่อไปนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังคะเนมหาเสนาปลาญันติรัตตานะนานาคาราปโมทิงสุสาทโวดูราสปุริสะตังลายจุงฟังนิยายอันวิเศษในห้องเหตุพญาสุริยคราชผู้บางอันพระทารงยานที่ไหวเทศนาไหวเมื่นแบบในเมื่อพญาสังคตราชตู้ตกจากอากาศลงมาลวดมรณาหมู่มูรีปนมวลหมู่บ่จะปิกวัดนาเมืองเสียงนาเนืองมีกองให้ล่ำร้องวายวายพ้องก็ตายความหนาพ้องดาบด้วยดาบกระคมบางโ
พ้องเต้ากลางต่างจังย่ำหากมีพร่ำเลือนลายพ้องก็ตายกันเขาต้องมองเป่าดังแมวแวนอนเสละนอนเสละติงเกือกตาละเลื่อมเหลือกแบ่งไงคนมาตายบอดต่อยเหตุเต้าถอยปามาละปารามองเปล่าละเมียและลูกเต้าอยู่ไปลางรีโปนปังตื่นไปบ่หูไฟต่างใดเต้งกันไปบ่จะเอาตั้งหน้าเป็นเด่นคนหลายแสนตายความหน้าพ่องเสื้อผ้าบ่ติดตัวพ่องมีหัววะวาแข้งขาหากปุดไปเขาร่ำไรห้องไห้ที่ลอดใดหากบางตาเลนาตามาถังปะกาเส้นโตสัทธาหะสัทธาสัพปัญโยต้นเป็นครูแก่โลกจะใครอาโภกบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยะเจ้าเจือโคตรเงาอรหันตาในเมื่อพระสุในเมื่อพญาสุริยคราชทรงยศอัลเลจากับตั้งเสนาจุผู้รบผาแป้หมู่ศัตรูบ้านเมืองดูบ้านกรีสุขล้นที่เหลือใจเจ้าก็ไขโอกาสแก่อมาตและเสนาในปันรางวัลไปจูผู้โดยกลิ่นกูยื่นยอตามจังเงินคำและเสื้อผ้าต่างจังมาหมู่หัวควายโคนต่างหลายกื่นเก่าสงเสพเจ้าปู่จาติสุตุริญญาปินปาเสียงสะสวัสดอึงอังบันดะดังปันดะดังเสียงสว่างตะเลเตรปากกวางเหินเสียงเสียงซึ่งเคียงเสียงปีกาละซับมีเสียงพายหอยสังลายเขาเป่าตะล้อเหล่าเป็นกำกองกองตำเป็นหมู่บ่าวสาวกู้ขับซ้อใจเขาปอตั้งเล่นวิดวิ่งเต้นถือตือพ้องตบมือตามแสงพ้องกวัดแกว่งผ้าปูจามต่างก็ดาตกแต่งยดใส่ยดใส่แทงแถมซักเงินคำนักเตะตอดหือเทิงรอดทุกตัวคุณใจเต้าใจบุญ บอดะนี่หัวใจกรีตันปันของรางวัลบอบแหกเพื่อเอาเลขสร้างปารมีเขายินดีจุโผตกเมื่ออยู่อุปการเห็นเดสมปันบอบพรากตุกผู้หากอาสาส่วนพรหมเสนาผู้กราบพระเจ้าฟ้าหากยินดียกแถมสะลีองค์อาจเพื่อเป็นอุปราชตามตาปานดั่งเทวเสนาโพสักสวาดเป็นเสนาอาจอาสาถึงเวลาแล้วจอดเต้าก็ตอดแถมสักหื้อมียศนักกว่าเก่าอยู่ห่วมเจ้าองค์คำก็มีหันเลยนะอันว่าพญาสุริยคราชถล่มยศอาจอุดมอยู่สะเวยรมเสพสั่งเป็นเจ้าจ้างปลา
บ่มีโรคกามาต้องใดแห่งห้องสันดานสุขสำราญบ่ขาดส่วนวัดนางนาจันตะรังสีกำเครื่องขีโศกต้องกืดรอดห้องปาลาเกิดเถิงหาป่อแม่อันอยู่เก็บเมืองหลังเหมือนนอนฝันกึดคุงเจ้าค่ำรุ่งบ่มีลืมน้ำตาก็มาซึมอาบหน้ากึดฮอดเจ้าฟ้าส่องพระองค์จิงวางหัวลงกมขาบยังเต้าที่ราชผัวเจียงคันว่าข้าเดพระภูบันยศใหญ่ข้าน้อยไฟข้านิ่งหายังปีตามันดาออกไทยแต่ก่อนได้เจยโจมบ้านนี้พระสองอุดมป่อแม่เมินนักเก็บเพียบจนตายแต่ยามได้เมื่อก่อนข้าน้อยอ่อนไกลกลาบ่ตันจาตันสั่งบ่ตะบ่ได้นั่งเตี่ยเลี้ยงกันเหมือนนอนฝันเตะใส่ข้าน้อยไทยหากยินเครื่องกึดถึงเมืองป้อแม่โศกฮ้อนแผ่นักหนาลวดเวตนาจะใจบ่ห่อนใดสุขบานของเปิ่งสมปะขอเปิ่งสมปันเจ้าฟ้านำตัวข้าเมืองหายังปิตามันดาป่อแม่อันอยู่เก็บเมืองลำขอพระองค์คำเมื่อทรงขอจุงลงโดยกำเดียว สองหาลาเตียวเมื่อสู่พร้อมตั้งหมู่กันยาขอเมตตาภายเพไปใจพอพ่อแม่สองราเฮิกหายโศกาโศกเศร้าเฮือพ่อแม่สองเจ้าที่ราชได้อาดูญาติปันปอนก้อยปอกนครเมืองกว้างมาอยู่สร้างเมืองเฮาเดตะว่าอันเมื่อนานดอพุทธา ตนองค์อาจเมื่อนั้นดอพุทธาตนองค์อาจได้ยินนางนาคเจียนจาก็คุณนาแผ่กว้างตุกเมื่ออังสิเนหายิ่งใครจะกล่าวถอยว่าดูระนางนาดน้อยใส่ใจการจักไปเวียงใจหาป่อแม่อันอยู่เก็บเมืองลางปีก็ยังหวังจะใจจักฮือน้องไทยป่าไปสู่นะก่อนใจบ่เศร้าที่ป่อแม่เจ้าโยซะเวยเมืองนางอย่าเคืองเจนกว่าพี่จักส่งเจ้านอนลาไปเลยนะก่อนตนราชากล่าวแล้วก็บอกเสนาเกวคนหารฮือแต่งขัวตานโดยรีบอาจยาถีบเร็วปันฮือเอากันแต่งห้างย่างเครื่องจางปวงคำแดงมาตัวแปลงองค์อาตังอมบาดและเสนาตังโยธาและป่อกาจุทวนาหมู่เจ้าเมืองภายย่างเครื่องใครเต้าหือไปตามพระเจ้าพระบาทเจ้าบาดเดียวเดเตว่าอันตีนอนเสนาหันเกี่ยวกูพร้อมดังหมู่โยธาเขาก็ด้าแต่งหางใส่เครื่องจ้างปวงคำแดงมาตัวแปลงลำยิ่งหากเต้นวิ่งโซนโซนดังจากไปบนอากาศเสียงรถราดอือครางเสนาเตียวตังหลายหลากนับเตหากปอเสนป่าก้อนแห่งแห่นมาพร้อมหน้า
จังไพรฟ้าหมู่ห่มหันกันข้าแม่กันพร้อมแล้วเศษหน้าเกี่ยวโค้นหันก็ถวายสารไว้วาดเกต้าสุริยคราชราชาว่าข้าแด่มหาราชเจ้าโตนเป็นเก้าผาปลาบานี้เศษนาและไพรฟ้ามาอยู่ทาดาปอย ขอพระจอมไตองค์อาจจงจักญาตราไปเดตว่าอันเมื่อนั้นเจ้าสุริยคราชบุญมีก็หาหาก็หาก็ฮือหาวันดีโจกใหญ่อันควรไต่เตียวไปโหราชในแควนกล้าไว้บ่อจ้าก็มาบวกลบคูณหารแล้วย่อมือสานใส่เกลาไว้ซึ่งเจ้าราชาว่าควรยกเสนาไต่เต่าในวันพวกเจ้าดีลีเป็นติดหีพาเสิร์ชโจกลาบเกิดเหลือลายโอนตรายบอดตองในแห่งห้องสันดานและนาก้อนหมอโหดลากล่าวแล้วเต้าตนเจียวพาปุรีก็เอานางจันทรังสีนาไทยขึ้นเมื่อไหว้ปู่พญากับมันดาตนแม่น้อมไหว้แผ่กำจามว่าอาขอคุณนะวางปล่อยอย่างข้าลูกน้อยตั้งสองอันกึดปองไฟอ้างจากไปสู่เมืองกวางปาลานาสีอันเป็นปุรีเมืองเก่าแห่งนางนอดเนาจันตะลังสีเมื่อไหวพระเทวีนอดเนากาป้อเป็นเจ้าพรหมทัตราชาเมื่อนั้นปู่พญาผู้เฒ่ากับแม่นอดเนาสลีคามก็ภายกรรมโอกาสอนุญาตหือลูกหับหน่อไปดีสองสาลีหน่อไทยยังสองสาลีน้อมไว้ยังพระบาทไทยสองพระองค์ก็มีหันแลนามแล้วเสด็จลีลาลงไปสู่ยังที่อยู่เสนายกไกลกลาจากห้องประเทศต้องเวียงใจเสนาในเห็นแห่คนเต็มแผ่มักกาสัตว์นานาป้ายซ้ำเสือมีพร่ำนี่ไกลเตียวตังไปวันละโยดนานเต้โสดสามเดือนสองบนเรื่องจริงรอดเมืองแก้วยอดปลานาสีนางจันตะลังสีก็จมจื้นพร้อมตังหมื่นเสนาอันเจ้าสุริยาเป็นเก้ากึดกังเท่ากัดกั้งเข้าเมืองตรวงคนปันปวงเงือพอก็มีหันแลนานิติตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาสุริยาคราชกุมารผูกท่วนที่13ตอนที่1ก็บังโกมสมฤทธิ์เสด็จสุริยคราชกุมารลำดับการมาถึงผูกที่13เรื่องราวในตอนนี้หลังจากที่โพธิสัตว์เจ้าสุริยคราชกุมารได้นำปลาเหล่าเสนาอำมาตย์ออกรบทัพจับศึกกับจันตะอุปราชของเมืองพรหมทัตสู้กันไปสู้กันมาหลายยกหลายตั้งด้วยเวทมนต์คาถาสัปปะสปันสุดท้ายก็โดนปราบปรามอริรวบลาบขาบตายตกจางแม้กระทั่งหมู่ข้าทาสชบริพาน
ติติดตามมาก็บางพ่องก็ขาฮักขาพุทขาขาดบางพ่องก็ตายไปวันนี้บ้านเมืองก็กลับสู่ภาวะปกติหลังจากที่สุริยคราชและพรหมเสนาได้ร่วมกันปราบปรามขับไล่อริราชศัตรูไปเมื่อบ้านเมืองกลับเข้าสู่ปกติจันตะรังสีก็มาคือหอดคือตึงหาปิตามันดาปอแม่คือพญาพรหมตัดก็มาบอกคือสุริยคราชว่าโอ้ปีเหยน้องก็ออกบ้านออกจองมาอยู่ก็จะปีกระเมินปอควรปลายบปอปีไอ้ก็ซ้ำมารบทับจับซึกกันแฮมมาตายแฮมบ่ฮู้ว่าบ้านเมืองต้องปูนพรมเมืองวาราณสีพุทธจะเป็นจะใดป่อแม่จะอยู่จะใดบ้านเมืองจะระส่ำระสายวุ่นวายจะใดกับบ่ฮู้ใครมีใจใครปิ๊กไปเยี่ยมป่อเยี่ยมแม่กราบทูลสุริยคราชสุริยคราชก็บอกโอ้น้องเหยปีก็คืดอยู่แล้วประเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเขาสู่ภาวะปกติปีก็จะพาน้องไปอยู่แต่ว่าตอนนี้น้องมาบอกก่อนก็ซ้ำดีจากนั้นก็เลยไปขออนุญาตพ่อแม่คือสีคำ อนุญาตโป่งปันกันในช่วงนี้กำลังอยู่ในห้องที่เตรียมพร้อมเหล่าข้าทาสจะบริพันธ์เสนาอำมาตย์ยังมาเพื่อที่จะเดินทางไปสู่เมืองพระนศีของป่อพญาพรหมตัดอันเป็นป่อของจันทรังสีเรื่องราวจะเป็นจะใดก็ให้ติดตามฟังกันในตอนต่อไปวันนี้โดยเวลาจำกัดของเราเนาะใกล้จะหมดเวลาแหมแล้ววันเวลาการเวลาผ่านพ้นไปรวดเร็วก็เดี๋ยวก็จะเสี่ยงไปเวลาเสี่ยงไปเขาก็เอาคืนบ่ได้เนาะก็ฝากไว้กับทุกท่านเด้อตอนนี้ไปก็ขออนุญาตได้ตักได้ตายพี่น้องญาติโยม FC แฟนรายการที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังตั้งหน้าจอ Facebook ไลฟ์ก่อนเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะได้ไปตักไปตายพี่น้องทางบ้านทางจองทางสถานีวิทยุเนาะเจริญปอนต้อนรับคุณโยมชนจันทร์สอนคำเนอะคุณโยมชนจันทร์สอนคำคุณโยมสรินทิพย์บุญเลิศน้อมกราบไหว้สาสาธุเจริญปอนเจริญปอนพี่นานอินสมเตปินพี่นานอินสมเจ็ดสีเนอะเปิ้นมาเป็นบทเป็นกลอนนะพี่นานนะกาคือกาตัวดำจำไว้มั่นเดี๋ยวไปอ่านบทก่อนเนาะขอบคุณพี่นันจะนักติดตามเป็นกำลังใจมาโดยตลอดเนาะเจริญปอนโยมประสิทธิ์ทิพย์ฟันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจียงใหม่รามกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนครูบอยเทพประสิทธิ์ ต้นเฮือดสาธุครับครูบอยฝากอย่างมันนี่ยาวเหยียดขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับเรียนเชิญเด็กนักเรียนเยาวชนร่วมปฏิบัติธรรมในแนวสติปัฏฐาน4สายกรรมฐานหลวงปู่ทองวัดพระธาตุศรีจำตองที่ศูนย์อ๋อบ้านครูบอยเพิ่นมีศูนย์ปฏิบัติธรรมลูกหลานตันเต้าต้นเหือดต้นไห้ดอนไฟดอนไฟหัวเสือจำตองเจ้แวดตำฮะเนอไผใครนำลูกนำหลานไปปฏิบัติถ้าบ่ได้ไปวัดจะไปที่หั่นก็ได้ไปห้ำไปเรียนศิลปะอย่างต่างๆเนอะกองๆโฮลีปีปาดได้หมดครูบอยสอนตัวแล้วก็มีพระวิทยากรมาตัวเนอะตีต้นเหือดบ้านต้นเหือดบ้านครูบอยเพิ่นฝากกับประชาสัมพันธ์ไปไม่ได้คิดค่าโฆษณานะเจริญปอนยมแม่จันดีวิสุทธินันจะดีแม่ครัวสาธุเนอะเจริญปอนยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลน้องเต้นสันป่าตองสาธุเจริญปอนเจ้าสาธุเหมือนกันนะแม่เนอเจริญปอนโยมปัทมาแจมโรกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนโยมนะน้องคนเดิมเจริญปอนยายเพลินเพื่อนเกษตรเจริญปอนพี่นันทิสมเตปีนรอบสองสาธุอย่างนี้
จาทุวันธรรมสวรรณะกราบถวายการต้อนรับหลวงพ่อวัดจันทร์ดอยป่าสนเนอะกัลยาณิวัฒนาไวซาเหมือนกันนะครับเนอะหลวงพ่อไม่ว่าเปิดปุ่นสถานีกัลยาณิวัฒนาก็เปิดในวัดนั่นก็เปิดเออป้อยจะตานสลากเนอะไม่ได้หุ่นทำหันในเวทในเฟซเหมือนกันตานสลากกระพัดที่วัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาก็ไปห่วมกี่ห่วมตานด้วยกันเนอะเจริญปอนพินันจรันปิยจันพินันล่าโดยซิวแล้วก็มีเจริญปอนคุณโยมอัมพรกันถ้ามีเจริญปอนคุณโยมชิชบากับบริษัทเจ้าสาตุเจริญปอนโยมตู่โยมสุรัตเสาคำวิเวกวนารามเจริญปอนตันพิทธาจารย์ชนพัฒน์อุดมสิริโชคกับบริษัทสาธุเจริญปอนเหมือนกันเนอะอาจารย์แล้วก็มีโอ้หลวงพ่อวัดดอนใจตาหัวแอบเข้ามารับชมบทกลอนปณิปตโตมุ่นไปติดตามมาฟังเนอะไปติดตามใน Facebook หลวงพ่อเขาก็ไปติดตามอยู่แต่บ่กล้าคอมเมนต์เปิ้นเป็นอะไรแก๊งผ่องเป็นนนนี่นั่นหลวงพ่อไปเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนสวรรค์จะขอเมตตาหลวงพ่อเนอะแต่งบทกลอนบรรหงบทกลอนไตเติ้ลรายการหรือซับบทเนอะแต่งบทกลอนไตเติ้ลรายการมรดกธรรมสารธรรมกำเมืองโดยตุลุงในวังแต่งมอกน้อยๆนี่เดี๋ยวจะมาห้ำกราบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้าเนอะอันนี้เป็นครูบาอาจารย์และญาติโยมที่ติดตามตั้งหน้าจอ Facebook ไลฟ์อยู่ในเวลานี้ก็เดียวก็จะไปทางบ้านทางจองย้ำแห่งกรรมเนื้อพี่น้องญาติโยมโดยเฉพาะคณะศรัทธาวัดวังสิงห์คำแล้วก็ญาติโยมศรัทธาในตำบลประแดดและพี่น้องใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นต้นงิ้วไม่ว่าจะเป็นบ้านตาไม่ว่าจะเป็นตำนักเนื้อวันนี้หากมีเวลาตอนค่ำวันนี้เริ่มเป็นตั้งแต่เวลาประมาณ6 โมงครึ่ง6 โมงเย็นเป็นต้นไปก็เริ่มทยอยกันมาร่วมกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรบวรพุทธศาสตร์รวมใจโดยคณะสงฆ์ตำบลประแดดหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลประแดดร่วมกับทางเทศบาลตำบลประแดดและองค์กรพลังมวลชนต่างๆเนอะจัดขึ้นที่วัดวังสิงห์คำวันนี้องค์เทศก็คือท่านพระบริการสมศักดิ์แม่ริมนักเทศดังจะมาเทศเทศนาแล้วก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมภิรัตเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จะมาเป็นประธานเปิดโครงการตัวเองจวนๆทุกท่านเนอะแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันอย่างที่ตรุงบอกไปแต่ต้นแต่เกินรายการเชิญศิษยานุศิษย์ญาติโยมศรัทธานบุญร่วมมุทิตาการสักการะถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมวชิระโกศลที่วัดศรีโสดาเนอะมาไงวันนี้เพื่อจะมีพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ก็คือผอ.สำนักพุทธเป็นผู้อัญเชิญผ้าสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบยศน้อมนำมาถวายที่วิหารหลวงวัดศรีโสดาเน้อแล้วก็ศีลหน้าเป็นวันพระวันศีลเดือน12เป็งวันศาสตร์เดือน12ตุลุงก็เชิญชวนญาติโยมศรัทธาเฮาเด้อบางวัดเพิ่นก็ตานสลากบางวัดเพิ่นก็ตานพระป่าบางวัดก็สังฆทานอย่างมื้อเนี้ยที่วัดวังสิงห์คำจะได้จัดทําจัดสร้างเหือสะเปาลําใหญ่ลําหลวงสะเปาเงินสะเปาทองบรรทุกสิ่งของสัมภาระต่างๆเพื่อเอาไปส่งถึงดวงจิตะวิญญาณบรรพชนบรรพบุรุษปิตามันดาพ่อแม่พี่น้องผู้ล่วงลับดับขันไปการนี้ก็น้อมเอิญเจริญจวนญาติโยมศรัทธาเนอท่านใดมีกุศลและจิตเจตนาศรัทธาใครร่วมฝากบุญไปกับเพื่อมสับเปาลำนี้ไปส่งยังญาติวงศาพี่น้องผู้ล่วงลับดับขันไปก็เจริญปอนแจ้งเข้ามาได้เนอขออนุโมทนาบุญกับโยมต่อมแก้วผลดีปะแกยง
ฝากบุญกับเผื่อสะเปา500บาทอุทิศกุศลให้แม่ประภัยสิงหาอนุโมทนาบุญกับแม่สายทองอินทจักรฝากบุญบารมีกับเผื่อสะเปา100บาทอุทิศกุศลไว้ประหน้าและอุทิศกุศลให้ปกเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรอนุโมทนาขอบคุณ แม่เพ็ญอินทจักรร่วมโมทนาบุญฝากบุญไป500บาทเอาไปส่งถึงดวงจิตวิญญาณของป้าวินันซักแม่จันดีขุมเงินป้านานศรีนวลอินทจักรตลอดจนผู้ญาติพี่น้องผู้หลวงรับไปขอบคุณอนุโมทนากับแม่วัชระแม่วรัชยาวรัชยาชาทองฝากบุญอนุโมทนากับเพื่อสำเปา200เก็บไว้เสวยในภายภาคหน้าขอบคุณกับโยมประสบโชคโยมคณาพรป๊อกคำพร้อมครอบครัวร่วมอนุโมทนาบุญ200บาทอุทิศกุศลเนื้อปอดสีแม่เขียวป๊อกคำลูกน้ำป๊อกคำอนุโมทนาบุญกับโยมบุญรัตโยมจันทรานางสาววันเพ็ญกาวิระร่วมโมทนาบุญฝากไปในเฮือสำเปา500บาทอุทิศกุศลให้ป้ากิ่งแม่แก้วสายสุริยะป้าจันแม่ใสกาวิระแล้วก็นางจันฟองแดงจำผู้ถึงเกกรรมไปขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับแม่เกศรชัยวุฒิโยมแม่สุธรรมอินทรีฝากโมทนาบุญ500บาทน้อมส่งถึงดวงจิตวิญญาณของป้าผายแม่บัวแก้วนายชานรงค์อินทรีนางพัชราวันแจ่มรุ่งฟ้าแล้วก็นาลาปิโนอนุโมทนาบุญกับพี่นันจรันพี่นันจรันโยมกัญญาปิยจันบ้านดอยซิวร่วมฝากโมทนาบุญกับเผื่อสำเปาเพื่อส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณของปวินันปันแม่อุ้ยบัวไหลปิยจันปอเจริญป้อไหมปิยจันสามเณรธนัญชัยกันทะเปงปอน้อยดวงจันพลหารอนุโมทนาบุญขอบคุณกับโยมป้อวิชัยแม่สุพัฒนายประพันธ์เอี่ยมเจริญฝากบุญไปกับเผือสำเปาจำนวน 1,000 บาทอุทิศกุศลให้ป้อเฮือนแม่มาธรรมปัญโยป้อจันนางหายทาวงนายเสถียรนายเสาแก้วนางบุญปันธรรมปัญโยนายประวิตรเอี่ยมเจริญนายปุตธรรมปัญโยป้ออุ้ยอุ่นแม่อุ้ยปันเตี่ยเฮงแม่ลิมเอี่ยมเจริญนายเสาทาบงแล้วก็ท้าวคำตื้อนายปรีชาเอี่ยมเจริญนายจักทาวงนายขจรนายจรทาวงในเลี่ยงมั่นเหมาะแล้วก็อุทิศกุศลไว้ไปหน้าเป็น 1,000 บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญกับนายหนึ่งนางรัติการน้องเจนนี่บ้านขวมงฝากโมทนาบุญ100บาทอุทิศกุศลไว้ไปหน้าขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมวาสนากันทวีและครอบครัวเนอะฝากบุญไปกับเพื่อสำเปา121บาทอุทิศกุศลไปหาป้อแสนแม่บุญกันทวีขอบคุณอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จันเพ็ญใจคำโยมพยุงศักดิ์ใจคำนางสาวพิมนราใจสุรัชชัยน้อมอุทิศกุศลฝากบุญ600บาทอุทิศกุศลให้ป้อบุญศรีใจคำสาธุอนุโมทนากับโยมแม่แดงคำเรืองร่วมโมทนาบุญฝากบุญกับเพื่อสะเปา300บาทส่งไปให้ดวงจิตวิญญาณนายมนัสนายมโนทธนศรีคุณย่าแสนดีสวัสดีวัดขอบคุณบุญอนุโมทนาบุญกับโยมแม่อำไพกองราชบ้านแม่คือเดอะสเก็ตฝากบุญในเหือสะเปา500ส่งไปถึงดวงวิญญาณของป้อใจแม่คำปันกองราชนายณัฐวุฒิกองราชขออนุโมทนากับพี่นานอิสมเตปินพิทธาจารย์มคณยกของล้านนาเฮาร่วมโมทนาบุญฝากบุญกับเพื่อสะเปา 1,000 บาท
อุทิศกุศลให้หลวงพ่อท่านพระครูสุเทพสิทธิคุณหรือตุลุงพันหลวงพ่อพันวัดอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุเรืองหลวงพ่อท่านพระครูศีลสารโสพลหลวงพ่อท่านพระครูธรรมคุณากรหลวงพ่อท่านพระอธิการบุญปันปุษะธรรมโมปฏิปแม่ปันเตปินพ่อชยาบุญอ่อนพูดถึงแก่กรรมไปอันนี้เป็นญาติโยมศรัทธาที่ฝากปัจจัยไปกับเรือสำเภาส่งมอบดวงจิตวิญญาณบรรพชนในช่วงวันเดือน12เนอะขอบคุณทุกท่านตัวท่านผู้ใดจะร่วมบุญก็ร่วมได้เนอะโทรเข้ามาแจ้งเข้ามาได้วันที่29เดือน12ตุลุงก็จะได้ห้ำพร่ำพรรณนาบอกกล่าวเล่าขานเชิญเตมบุตรเทวดาสิ่งของเหล่านี้ก็จะใส่บรรจุในเรือสำเภาลำใหญ่ลำหลวงที่ได้แปลงได้สร้างตามจารีตฮีดห้อยประเวณีเนอะเอาละเหลือเวลาแถมน้อยเดี๋ยวทางบ้านจะน้อยจ๋อยเอาทางบ้านตามจองใครจะอู้จะเอ่ยจะจากับตุลุงจะเลินปอนเข้ามาได้เนอะ0817836540หรือของภายตกหล่นบ่ได้ประกาศปัตตกี้แจ้งเข้ามากำมีไหมตามบ้านตั้งจองเดี๋ยวเวลาแถม2นาที3นาทีทดเวลาบัตรเจ็บถ้ามีก็โทรเข้ามาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมิได้น้อยจิตน้อยจอยอะไรสักอย่างอย่างที่บอกไปถ้าจะโทรเข้ามาได้ก็เมตตาขอบคุณถ้าบ่โทรก็เป็นหยังเดี๋ยวหมดเวลากับจากกันไปตามเวลาตามหน้าที่มีเนาะตักปิงวินบอยเรามีอยู่กะมันจะมีเจ้าเก่าเจ้าเดิมไก่เจ้าเล้าเข้าเจ้าหลองนะเด็กหญิงจันทร์คำแสงบุญอ่ะคนโทรมาละอ่ะว่าใหญ่ไว้สาเจ้าไว้สาเจ้าฟังอยู่ไอ้จ๋าไอ้อุสิไปก่อนนะเจ้ามันอ่ะมันหลังก็ว่าเด้อวันนี้มันชวนจำจะได้บ่เข้าใจอุทิศไปก่อนบ่หลังค่อยว่าหมายถึงได้เข้าใจว่าจะอุทิศไปเฮือนั่นพ่อแม่แล้วเจ้าอือวันผูกวันเฮือเจ้าจะบอกเฮือเจ้าอ๋อเออวันนี้บ่แตะวันนี้บัดนี้เจ้าเนาะเจ้าวันนี้มาลุ้นเนาะเจ้าเออเป็นหยังโอ้ยเป็นหยังเป็นหยังเออใจเย็นๆตามที่วัดเขาก็ได้ตามเจตนาโอ้ยเนอะเจ้าสาธุสาธุเนอะแม่มอนจันทร์คำแสงบุญอันนี้ถ้าเป็นไก่นี่ไก่เจ้าเล้าบละบ่ลืมติดตามตลอดวันนี้แม่อุ้ยบอกว่าอันมันบัดนี้เด้อถ้ามันนี้มันถึงนี้มันเป็นหยังสาธุอ้าวเจริญปอนไปสาธุพระครูไปจะมาบ้านเจ๋งยอดนะเจ้าเออนี่ใดฟังพระครูทุกวันนะเจ้ากำลังใจตัวนะเจ้าอ๋อสาธุอนุโมทนาเนอะแม่เนอะเจ้าบัตรเจ็ดยอดสาธุเอาละบุญบารมีรักษาเนอะเวลามดเวลาละวันนี้มีทางบ้านทางจองคู่กับตุลุงอยู่สองสายเจ็ดยอดหนึ่งสายนางสาวจันทร์คำแสงบุญหนึ่งสายดีละมันก็จะลดลงแถมหน่อยก็ถ้ามีไผอู้ละเพราะอย่างที่ได้บอกไปเริ่มหน่ายเริ่มใกล้กันแล้วบุกแต่ทาง Facebook เริ่มจะหนาขึ้นขอความสุขสวัสดีเนอะบังเกิดมีกับญาติโยมศรัทธาบุญสำหรับการทำบุญเดือน12ที่จะฝากบุญบารมีในเฮือสะเปาโอกาสหยาดน้ำไปหาญาติวงศาก็สามารถแจ้งความจำนงเข้ามาได้ตลอดเนอะหลังไมค์หลังจบรายการตื่นใจได้ค่อยตานตัวก็โทรเข้ามาได้ตลอดเนอะ